ม่ได้ใบ้หวยใครนะทำไมอ่ะ3 3นี่ดังจริงๆนะพักเนี้ย3อะไรอีกคุณ3จังหวัดใต้อ๋อใช่1ละ1ละ1ละนะดังมาก3ตำรวจเอ้า3ตำรวจไปเกี่ยวอะไรด้วย3เจ้าหน้าที่อ้าว3ตำรวจนี่ดังนะครับดังยังไงล่าสุดนี่มาดังอีกคนนึงแล้ว2คนแรกก็คือตำรวจทองหล่ออ๋อที่วิ่งข่มขืนสาวลาวสาวลาวเออแล้วเป็นไงแต่ตอนนี้เขาบอกว่ามันคดีมันจะพิกก็ดูภาพวิดีโอว่าเจออย่างนั้นได้ยุ่งเกี่ยวยังจะยังไม่เจอตัวแต่เขาดูภาพเอาภาพวิดีโอมาเปิดเผยว่าเป็นไงสาวลาวคนนี้เดินตามเข้าไปเอ้าไม่ได้ล็อกมืออะไรเงี้ยคดีมันอาจจะพิกเรายังไม่เดี๋ยวให้รู้รายละเอียดแน่ชัดไม่คืออย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้นายยุ่งเอาต่อเลยเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้คือเหตุการณ์ที่ว่าทางด้านคือเขาแจ้งความมาว่าสาวลาวนะเขาแจ้งความมาว่าโดนกุญแจมือล็อกมือล็อกมือใช่ใช่แล้วโดนพาเข้าโรงแรมซึ่งจำโรงแรมนั้นได้เขาก็เอาคลิปมาถ่ายมาฉายให้ดูแล้วสาวลาวก็ไม่ยอมมาให้การด้วยนะเขาก็มาถ่ายดูเอ๊ะไม่ใช่นี่นะลักษณะการเดินตามไปเนี่ยแล้วคุ้นเคยกับเจอภาพเหรอฮะคุ้นเคยกับคนที่นั่นดีเพราะว่ามีคนออกมาคนนึงก็ทักทายกันอย่างดีคือสาวลาวคนนี้แล้วเดินตามต้อยขึ้นลิฟต์ไปตามตำรวจร้อยตีเนี่ยขัดกับการให้การทีแรกเฮ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนการแบบเหมือนกินกันมาแล้วดิเออมันก็อาจจะเป็นภาษาวัยรุ่นภาษาวัยรุ่นเคยอะไรกันมาแล้วอาจจะเป็นการแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันคดีมันอาจจะพลิกตอนนี้ตำรวจโดนเยอะตำรวจโดนเยอะแล้วที่สงสัยก็คือทำไมแกหายไปเลยก็คือสาวลาวอุ้มเหรอไม่ใช่ประมาณนั้นหรือเปล่าสาวลาวคนใหม่อุ้มไปเข้าอพาร์ทเมนต์ที่ไหนไม่ใช่อย่างนั้นเหตุการณ์มันอาจจะเป็นคือหมายถึงว่าความอับอายก็ได้บางทีตำรวจน่ะทำถูกนะจะไปอายเขาทำไมเล่นของนอกตำรวจเขาทำถูกบางทีเขาบางถ้าผิดเนี่ยขาวด้วยนะขาอวบใหญ่คือนอกจากจะความคิดลามกยังหัวเท่าหัวงูตำรวจอวบใหญ่เออไม่หรือแกนี่แหละคือนะฮะถ้าทำความผิดเนี่ยก็ต้องออกมาชัดเจนให้ชัดเจนนะครับถ้าไม่ผิดก็ว่ากันไปออกมาพูดออกมาคุยกันมาเปิดเผยถ้าเราจะไม่ต้องหลบหน้าหลบตาถ้าจะต้องเชื่อเสียงชาวบ้านเขาจะด่าจะว่าเราไม่มาเปิดเผยหรือว่าอาจจะเป็นเนาะอาจจะเป็นกิ๊กกันมาแล้วก็เล่นภรรยาใหญ่หรือเปล่าแล้วกลัวภรรยาใหญ่จะรู้อะไรเงี้ยป่ะธานีเนี่ยสืบสมานเนี่ยหน้าเหมือนแกเลยอ่ะจริงอ่ะเออรอขนาดนี้เหรอคล้ายๆเลยคุณธานีเป็นยังไงก็เอ้าก่อนนี้ตำรวจร้อยตำรวจตีที่ข่มขืนเรา นี่อันนี้คือดังที่หนึ่งดังที่สองดังที่สองก็คือดาบวรวิทย์นุกูลกิจใครกับคนนี้เอาก็ที่วิ่งหนีไอ้พวกวัยรุ่นที่กวดตามว่าตำรวจเป็นโจรจับทีในคลิปอ่ะอ๋อจำได้อันนี้ก็ดังกระชอนเลยนะสนออะไรสนออะไรดินแดงขึ้นมาเซ็นยอมรับข้อกล่าวหาแล้วเมื่อวานมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะเอ้าก็ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเออเสร็จรับทราบข่าวดังขนาดนี้เขาให้ออกเหรอครับกับเอาออกนี่เหมือนกันไหมให้ออกให้พักราชการไว้ก่อนนะครับเหมือนกับรอลาออกรอเฉยๆให้พักก่อนแต่พอคดีสิ้นสุดใครถูกใครผิดถ้าเกิดเขาถูกกลับมาทำงานกลับมาทำงานใหม่เหมือนกับกลับมารับราชการใหม่เหมือนเดิมผู้ว่าเลือกตั้งผู้ว่าเห็นไหมกลับมารับราชการใหม่ถ้าผิดเอาไว้ก่อนปรากฏว่าตอนนี้ก็ให้ออกราชการไว้ก่อนครับเมื่อวานก็มาเซ็นรับทราบต่อหน้าผู้บังคับบัญชาต่อหน้าต่อหม้อเลยไหมแม่ต่อหน้าผู้บังคับบัญชาคือผู้กำกับสน.ดินแดงก็เรียกมาเลยให้เซ็นรับทราบข้อกล่าวหานักข่าวมาเป็นร้อยได้ข้อมูลเยอะแยะมากกระแสไม่ได้สักคำทำไมล่ะครับก็ปรากฏว่าแกเซ็นเสร็จปุ๊บแกก็กลับหลังหันเลยหนีนักข่าวเลยครับถามไงก็ไม่พูดหนีกลับบ้านกลับบ้านเลยไม่พูดกับใครเลยไม่รู้บ้านที่ไหนด้วย อันนี้คือตำรวจที่สองครับตำรวจที่สามน่าสงสารมากสอนอนี่น่าจะเป็นสอนอมันมีระหว่างจำไม่ได้นะจำไม่ได้เพชรเกษมกับบางแคเนี่ยฮะสองที่ที่เหตุเกิดที่มันแต่เกิดถนนที่บางแคเกิดที่ถนนกาญจนาภิเษกนะฮะอีตรงที่ยูเทิร์นเลยนะตรงไหนก่อนถ้าเราจะไปจากบางใหญ่ซิตี้นะครับจะนึกภาพบางใหญ่ซิตี้นะฮะกาญจนาภิเษกวิ่งไปพระราม2ครับมันจะมีสะพานข้ามบางแคลงมาปุ๊บจะมีฝ่ามือจะเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมประมาณนั้นเลยประมาณว่าแล้วก็มันมืดเปียวถ้ามันมืดเปียวตรงนั้นแล้วมันตี2หรือตี1เนี่ยที่แกออกเวรแถวบางแคตี2ครับเวลาตี2แล้วแกเป็นตำรวจจู่โจมด้วยครับตำรวจหน่วยจู่โจมของที่นี่เลยของสน.นี่เลยแล้วน่าสงสารที่สุดก็คือไม่ทันได้ระวังตัวครับแกโดน3วัยรุ่นจู่โจมครับเสียเองเป็นตำรวจเนี่ยนะเป็นตำรวจจู่โจมแต่โดนผู้ร้ายจู่โจมก่อนเออตำรวจจริงๆอย่างว่าอ้าวเห็นไหมล่ะเห็นไหมมีแต่วิ่งไล่คนร้ายตอนนี้คนร้ายไล่กันหมดแล้วเนาะเกลือจิ้มเกลือ
คนร้ายมีจะมีความแค้นส่วนตัวหรือเปล่าหรือว่าจะข้อสงสัยหมายปองทรัพย์2เออแล้วว่าจะอะไรเนี่ยหรือว่าจังหวะข้อหามยามซวยใช่ๆๆอาจจะรอดักเหยื่อแต่บังเอิญมาพอดีตำรวจท่านนี้ผ่านมาพอดีมาพอดีโจ๊ะเลยไม่รู้แกตำรวจแล้วไม่ตำรวจฉันไม่รู้จักอ่ะมันมืดๆอ่ะ1ต่อ3ครับไม่ได้แต่งชุดตำรวจด้วยมั้งคือมาครึ่งท่อนออกจากบ้านเนาะถ้าออกจากที่ทำงานถ้าไอ้โจรมันถ้ามารู้ว่าเป็นตำรวจถ้าเห็นครึ่งท่อนมันก็น่าจะรู้นะแต่นี่คงไม่สนใจนะคงจะหน้ามืดหรือว่าอะไรประมาณนี้สักอย่างเนาะหาไม่ได้ตี2แล้วเนาะแต่ถ้าพูดถึงตามหลักถ้ามาแบบมากันแบบซึ้งๆแบบอึกอักแกยิงไส้แตกครับเพราะแกพก357 11/8มาบอกเดียวบอกเดียวเลยแล้วเป็นไงเป็นไงเสร็จโจรเสร็จโจรเพราะโจรถูกโจมก่อนเลยถึงตัวก่อนฟุบปั๊บปุ๊บปั๊บเล่นแกสกามหักเลยครับแล้วอาการเป็นยังไงโอ้โหอาการก็หนักพอสมควรแต่ได้สติแล้วสาหัสเลยใช่ไหมครับรีบนำส่งที่ไอ้โรงพยาบาลตำรวจเรียบร้อยแล้วทางตำรวจเขาว่ายังไงให้ออกจากราชการไว้ก่อนไหมไม่จริงมันแหมมันที่ไม่ใช่นะต้องให้คนร้ายออกจากราชการไว้ก่อนแล้วให้ตำรวจรู้อาการไม่มีใครไม่มีใครออกงานนี้ไม่ทางนี้ทางราชการต้องดูแลเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นถึงจะออกเวรก็แล้วแต่อดุลแสงสิงแก้วนี่ไปถึงเตียงเลยไปถึงเตียงเลยครับสั่งกำชับลูกน้องเลยตามล่าเต็มที่ไอ้แก๊ง3คนนี้ต้องเอาตัวมาดำเนินคดีให้ได้เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างเฮ้ยไม่ได้ดูเลยเหรอว่านี่เขาเป็นใครอะไรมันเย้ยกฎหมายเลยมันเย้ยกฎหมายกันถ้ามีการซุ่มรอเนี่ยคนที่ออกมาคือสัญชาตญาณโจรออกมาจากสถานีตำรวจเนี่ยมันต้องรู้แล้วต้องตำรวจใช่ต้องตำรวจแน่เลยแต่ผมว่าเขาหามยามสวยของเขามากกว่าเขาถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าใครผ่านมาตรงนั้นผ่านมาก่อนอาจจะโดนก่อนก็ได้เนาะโจรที่ไหนจะไปดักลูกดักคนลูกค้าที่หน้าสถานีตำรวจไม่ใช่มันเป็นสะพานยูเทิร์นไม่ใช่หน้าสถานีตำรวจครับมันเป็นสถานทางเปลี่ยวที่อยู่เปลี่ยวๆที่ยูเทิร์นมันเป็นที่สถานที่ยูเทิร์นที่มันเปลี่ยวสังเกตไหมเราขับรถกลางคืนเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นนะเนาะไฟมันส่องมายูเทิร์นใต้สะพานเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีไฟใช่ไหมฮะมันเปลี่ยวไอ้พวกนี้มันก็จะยืนหลบตามเสาบ้างอะไรบ้างมันก็เลยแบบว่าโผล่พวดขึ้นมาใช่ปล้นทรัพย์พยายามฆ่าเจ้าหน้าที่เยอะโอ้โหตายเลยเอาของราชการไปด้วยนะครับแล้วบางทีอยู่มายืนขวางเลยลิงกูอยู่ไหนอ๋อโอเคครับเดี๋ยวข่าวหนักๆจบไปช่วงนี้มาเข้าข่าวกีฬาบ้างเบาๆช่วงสุดท้ายแล้วช่วงสุดท้ายแล้วครับก็สำหรับผลที่ผมจะนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบชิงชนะเลิศนั้นก็ได้ทีมที่ชนะเลิศแล้วนะครับ2ทีมทีมแรกก็เป็นโบรุสเซียดอร์ทมุนด์จากเยอรมันนะครับนัดที่2เนี่ยบุกไปแพ้ริอัลมาดริด2-0ริอัลมาดริดชนะ2-0นั้นก็ยังไม่เพียงพอที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับก็เลยตกรอบไปโดยปริยายแล้วก็มาค่ำคืนนี้ก็บาร์เซโลนานะครับชอกช้ำเหลือเกินทีมสโมสรที่อันดับ1ของโลกเลยก็ว่าได้เก่งชั่วโมงนี้เก่งที่สุดไม่มีใครสามารถที่จะมาล้มเขาได้โอ้โหปีนี้ชอบช้ำยังไงชอบช้ำแบบสุดยอดเลยเล่นในบ้านเมื่อคืนเปิดคัมนูเล่นในบ้านโดนบาเยิร์นบุกไปอัดอีก 3-0 นะครับรวมสกอร์2นัดนะครับ 7-0 นะครับแบบว่ามันเป็นอะไรที่ว่าแฟนบอลของบาร์เซโลนาบางคนฝันสลายเลยนะครับถึงกับว่าโอ้โหไม่น่าเป็นไปได้ว่าเขาเก่งอันดับ1ของโลกเลยล่ะตอนนี้นะฮะบาร์เซโลนาแต่มาโดนยำนายุ่งบอลน่ะเป็นลูกกลมๆเขาก็บอกแล้วใช่ไหมไม่แน่นอนมีการพลิกผันได้นะฮะเล่นเพื่อสนุกได้สำหรับรอบชิงชนะเลิศนะครับก็จะไปชิงกันที่สนามเวมบีประเทศอังกฤษนะครับวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็สำหรับค่ำคืนนี้ยังไม่จบเอาผลบอลเมื่อคืนนี้ก่อนนะครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวดีของทีมไทยนะครับฟุตบอลสโมสรโตโยต้าไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกของเราเนี่ยเป็นไงสองทีมที่เข้าไปในเล่นรอบAFC แชมเปี้ยนลีกนะครับรอบคัดเลือกนะครับสำหรับที่บ้านเราในเมืองไทยที่เมืองทอง SCG เมืองทองนะครับก็โดนอูวาระเรดไดมอนด์บุกมาอัดซะอีก 1-0 แพ้นะครับ6นัดนี่มีแค่แต้มเดียวแต่ที่ดีใจที่ดีใจก็คือบุรีรัมย์ทีมของบิ๊กเนย์บิ๊กเนย์เนวินชิดชอบโอ้โหผมชอบมากเลยประทับใจเก่งเก่งมากครับบุกไปยันเสมอ FC โซที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับสกอร์2-2โอ้โหเขานำไปก่อนตามตีเสมอเอาเขานำไปอีกตามตีเสมออีกโอ้โหแล้วเป็นยังไงครับอีกคู่นึงที่แข่งกันในกลุ่มเดียวกันอีกคู่นั้นทีมของจีนนะครับผมจำชื่อไม่ได้ก็บุกไปชนะทีมจากญี่ปุ่นอีก1ทีมทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดของเราเนี่ยมีแต้มเป็น7คะแนนแล้วก็เข้ารอบตาม FC โซเข้าไปรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับที่ว่าเป็นแฟนบุรีรัมย์ตามเชียร์ตามรุ่นผมเองก็ตามเชียร์อยู่เหมือนกันนะครับผมก็เป็นแฟนบอลคนหนึ่งของเมืองไทยนะครับแฟนบอลไทยเนี่ยแหละครับก็ ขออภัยครับ ก็ดีใจกับทีมบุรีรัมย์ด้วยแต่ที่เสียใจกับทีมบุรีรัมย์ก็คือ
ัวค่ำผมดีใจนะครับพอดึกๆปุ๊บผมเสียใจปุ๊บโค้ชแท็กอัตพลบุตรสปาคมนะครับได้แยกทางกับบิ๊กเนเอ้าเหตุการณ์เพราะเลิกคุมทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผมก็เรายังไม่ทราบรายละเอียดนะครับแต่บิ๊กเนออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่าจากกันด้วยดีนะครับก็คือความคิดความเห็นบางสิ่งบางอย่างไม่ตรงกันแต่โค้ชแท็กอัตพลบุตรสปาคมเนี่ยสุดยอดของการทำทีมนะครับทำทีมไทยได้ระดับสโมสรที่สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วทำให้สู้เขาได้และเข้ารอบเป็นประวัติการของสโมสรในฟุตบอลไทยแล้วก็สำหรับคืนนี้ฝากไว้สักอีกสัก2คู่นะครับเป็นการกลับมาเล่นนัดที่2ยูโรป้ายูฟ่าลีกนะครับเอาสั้นๆนะครับเชลซีจะกลับมาเปิดบ้านสแตมบอร์ดฟอร์ดบิดนะครับพบกับบาเซิลนะครับแล้วก็อีกคู่นึงเบนฟิก้านะครับจะเปิดบ้านต้อนรับฟาเนปาเช่ทีมจากตุรกีเพื่อเป็นการล้างแค้นนัดแรกบุกไปแพ้มา 1-0 นะครับก็โอเคก็ฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีบอกกับผู้ดูแล้วกันนะครับอย่าไปเล่นการพนันแล้วกันสำหรับวันนี้เรา3คนผมตายสิมิติผมไผ่พันเขียวครับผมนายุ่งมาเยือนครับต้องลาไปก่อนครับพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ